ปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดสวยไหมออกแบบเองอ๋อมีข้างนึงมีแขนแต่อีกข้างนึงเป็นตะข่ายไม่หิวข้าวอะไรกันเลยเหรอก็หิวแต่ช่วงนี้งานเยอะมากเลยโอ้เนี่ยอยากกินนะพี่ตั๋วนะช่วงนี้อยากกินปูไข่อยากกินกุ้งอบนะยังไม่มีเวลาไปกินเลยค่ะงานเยอะเลยอยากกินปูไข่ก็ไปกินถึงร้านอ๋อไปไม่ได้ติดงานใช่โอ้โหธรรมดาทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้โทรสั่งก็ได้จริงเหรออ๋อในโทรศัพท์มือถือมันจะสดเหรอพี่ส่งถึงที่เลยเดี๋ยวเราขอโทรก่อนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับอ๋อปูอบใช่ไหมครับครับสวัสดีครับผมเอามีอะไรบ้างครับมีกุ้งก็มีปูไข่มีใช่ไหมครับเอาครับมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับครับโอเคขอบคุณครับนี่ชีวิตมันง่ายบอกเลขบัญชีเขายังเนี่ยไข่ที่สั่งได้แล้วครับโทรปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้เร็วมากสวัสดีครับนี่เป็นพนักงานส่งอปูอบหรือว่าเป็นเจ้าของครับครับเป็นคนที่ทำอาหารด้วยและเป็นเจ้าของด้วยครับนี่โอ้ว่าแล้วว่าออร่าเขาดูมีราศีจับครับคือนี่คือเจ้าของร้านอปูอบเลยใช่ขอต้อนรับคุณแบงค์ด้วยคุณแบงค์ไม่ได้มาคนเดียวมาอีกท่านนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟิร์สโอ้โหอันนี้คือที่สั่งมาเมื่อสักครู่มาส่งแล้วใช่แล้วนะมีเมนูอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวให้ให้คุณแบงค์ได้วางก่อนนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับเชิญเลยครับคุณที่เที่ยวมานะครับเป็นปูไข่ดองครับครับแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับปูไข่นึ่งนมสดปูไข่อบวุ้นเส้นก็เป็นอีกเมนูนึงที่ลูกค้าจะสั่งบ่อยมากอันนี้คือดองใช่ครับอันนี้คืออบไม่ใช่สิอันนี้คืออบอันนี้อบวุ้นเส้นครับอันนี้นึ่งนมสดนึ่งโอ้นึ่งนมสดต้องนมสดด้วยเหรอใช่ครับอยากกินเลยคือซิกเนเจอร์ของร้านคือเน้นเป็นปูไข่ปูไข่ครับปูไข่เลยอย่างจะเป็นปูไข่หมดเลยใช่แล้วจะเป็นไข่แน่นๆผมจะคัดปูไข่ที่แบบตัวแน่นๆไข่แน่นๆมาครับคือไข่ไม่มีผมไม่ขายเลยนะอ๋อไข่ไม่มีไม่ขายเลยนะแล้วตัวปูเนี่ยเราไปได้มาจากที่ไหนครับบ้านผมอยู่ที่จันทบุรีครับทีนี้วัตถุดิบเนี่ยมันผมเป็นคนที่นู่นผมทานปูตั้งแต่เด็กๆครับแล้วคือผมติดใจรสชาติของอาหารที่นู่นนะครับอยากให้ทุกคนในกรุงเทพอ่ะได้ทานปูที่สดครับแต่จริงๆอย่างที่เราบอกคือเรามีวัตถุดิบก็คือเราไปถึงแหล่งที่จันทบุรีใช่ครับคือปูครับตอนหลังมันมีกุ้งหรือว่ามาพร้อมกันเลยครับตอนแรกผมมาปูอย่างเดียวเลยครับมาปูก่อนแล้วทำไมมามีกุ้งด้วยล่ะก็ลูกค้าถามมาเยอะครับลูกค้าประจำเขาอยากเปลี่ยนรสชาติแบบอยากทานกุ้งบ้างครับนี่ผมก็เลยโอเคครับก็คือผมก็เก็บข้อมูลลูกค้าไปเรื่อยๆผมจะพยายามรักษาลูกค้าประจำไว้นะครับก็คือผมจะเน้นเรื่องความสดของอาหารให้ลูกค้าแบบชอบติดใจครับคือมันอาหารทะเลมันต้องสดครับคือมันไม่สดนิดเดียวหรือว่าถ้าปูมันไม่เป็นเงี้ยผมไม่ขายเลยครับปกติหน้าร้านกับออนไลน์อันไหนขายดีกว่ากันคนโทรสั่งจะเยอะมากกว่าแต่ถ้าเกิดบางคนขับผ่านหรืออยากเจออยากกินก็จอดเลยก็มีค่ะทั้งสองท่านมีการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทร้านยังไงให้เป็นที่รู้จักอะคะให้คนรู้จักอปูไข่นะแล้วก็อยู่มาได้ขนาดนี้คะคือตอนแรกเขาเริ่มจาก Facebook ก่อนเลยค่ะ ครับ คือเราสามารถเสิร์ชเข้าไปง่ายๆใครก็เล่น Facebook สมัยนี้ทุกคนเราก็เสิร์ชเข้าไปว่าอปูอบปุ๊บก็จะเด้งเข้ามาเลยว่าเป็นหน้าเพจของเราแล้วก็เข้าไป follow เข้าไปติดตามเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมมีเซตมีแบ่งเป็นเซตให้เลือกซื้อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะบางคนบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะกินปริมาณขนาดไหนสั่งเยอะสั่งน้อยเราจะจับเป็นเซตให้ง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นปูอบวุ้นเส้นเนี่ยค่ะสั่งจับชุดกับปูไข่นึ่งแล้วก็คู่กับปูดองก็ได้ค่ะแล้วแต่ใช่จับคู่แล้วขายเป็นใช่มีเป็นโปรโมชั่นด้วยค่ะราคาก็ลดลงมาหน่อยย่อมเยาว์มาหน่อยใช่ย่อมเยาว์ลงมาหน่อยค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคือตอนที่เรามาทำธุรกิจนี้เราเห็นตลาดหรือยังไงครับด้วยจริงๆด้วยความชอบของผมใช่แล้วชอบกินซีฟู้ดมากคือชอบกินปูไข่แต่ว่าในกรุงเทพผมก็ไม่มีใครขายปูไข่นึ่งคือผมไม่ถนัดทานดองครับในช่วงแรกผมชอบกินปูไข่นึ่งมากกว่าก็เลยหันมาทำแบบนี้ก่อนเลยแล้วมันหาทานยากผมก็เลยทำเองซะเลยผมก็เลยกลับไปที่จันทบุรีครับแล้วก็ไปขนปูมาหลังชุดนึงเอามาขายพวกเป็นเพื่อนครับเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนฝูงกันคนรู้จักก่อนเริ่มแรกใช่พอเริ่มขายเขาได้เสร็จปุ๊บก็เริ่มมีลูกค้าข้างนอกมาเริ่มซื้อแล้วทีนี้ผมก็เริ่มไปเรื่อยๆแล้วครับก็เลยก็หยุดไม่อยู่ก็เลยทำไปเรื่อยๆเลยครับหยุดไม่อยู่ด้วยนะคำว่าหยุดไม่อยู่นะหยุดไม่อยู่เลยนะจนตอนนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จหรือยังใช่คือมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นแบบตามที่เราคาดหวังไว้บางทีก็เกินคาดด้วยนะครับคือเราก่อนหน้านี้เราทำธุรกิจอื่นไหมอันนี้เป็นอาชีพหลักเลยไหมตอนนี้เป็นอาชีพหลักเลยครับตอนนี้เป็นอาชีพหลักแสดงว่าก่อนหน้านี้ทำอย่างอื่นก่อนเคยทำอู่ซ่อมรถครับแล้วก็เลิกทำไปเรียนต่อ
อ๋อไปเรียนต่อก็เรียนต่อจบปริญญาโทมาแล้วก็มาทำอันนี้แล้วเราทำยังไงถึงจะสดไปถึงมือของคนซื้อโดยเฉพาะคนสั่งออนไลน์ได้คือผมทำทุกออเดอร์ทันทีที่มีคนสั่งผมไม่ได้ทำไว้ก่อนค่ะอ๋อเพราะเรามีร้านอยู่แล้วไงใช่ไหมเราสามารถสั่งได้ใช่ครับได้ออเดอร์เข้ามาผมทำสดปุ๊บผมรีบส่งผมจะไปให้เร็วที่สุดครับคืออย่างอาหารสดที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปส่งถึงมือลูกค้าได้แบบที่ไม่คาวมันอยู่ได้ประมาณกี่ชั่วโมงคะอยากรู้จริงๆประมาณชั่วโมงนึงกำลังดีครับมันจะกำลังอุ่นคือถ้ามันเย็นเมื่อไหร่อ่ะมันจะมีกลิ่นมันเริ่มมีกลิ่นคาวครับโดยอาหารสดพวกเนี้ยคือถ้าลูกค้าถามว่าสามารถเก็บไว้ทานตอนเย็นได้ไหมผมไม่ค่อยแนะนำครับยิ่งถ้าเกิดว่าทานพรุ่งนี้ได้ไหมผมบอกผมไม่แนะนำเลยครับคือสั่งแล้วต้องทานเลยครับแสดงว่าคนส่งของเราก็ต้องเร็วเร็วครับครับต้องแบบถึงที่เลยดังนั้นต้องทานเลยครับผมเดี๋ยวไม่สดครับใช่ค่ะชี้ชั้นอันเล็งอยู่ค่ะพยายามรอเจ้าของเปิดนะครับผมรอพี่ตัวอยู่เนี่ยขออนุญาตนะฮะได้เลยมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะจิ้มตำเองด้วยนะคะอ๋อตำเองเลยใช่ครับตำเองครับสูตรน้ำจิ้มทำเองผมเน้นถึงขั้นตอนในการตำเลยครับอ๋อค่ะนี่มาแบบนี้ได้เลยราคาเท่าไหร่ครับจานนี้390ครับแกะให้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับปูมาทั้งตัวเป็นไงคะพอบอก390คืนลงครับผมก็บอก 3,000 ไม่แต่ว่าราคาถูกนะ390เนี่ยใช่ก็แกะเรียบร้อยแล้วของสดๆใช่แล้วเนื้อเขาจะหวานครับนะใช่เพราะสดใช่ครับแน่นด้วยจริงๆๆใช่ครับรู้สึกเปรี้ยวปากก็ไม่รู้ฮะแต่มันอยู่ไกลครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่จริงๆถ้าพูดถึงเราอายุยังน้อยนะครับแล้วมาจับธุรกิจอาหารด้วยปัญหาหลายที่ที่เป็นร้านอาหารถึงแม้คนเขาจะมีประสบการณ์เยอะก็คือการบริหารจัดการใช่ครับเรามีปัญหาไหมช่วงแรกมีครับครับช่วงนี้ผมมีทีมงานใหม่ครับเป็นทีมงานที่ผมคัดเลือกมาเองนะครับตอนนี้จะมีทั้งคนส่งของให้ครับแล้วก็จะมีพ่อครัวเนี่ยผมเป็นพ่อครัวคนเดียวครับเรื่องปัญหาเรื่องการทำอาหารรสชาติไม่มีเพี้ยนครับผมมีลูกมืออยู่ในครัวเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับคือเราคัดเลือกเขาคัดเลือกคนเองตอนนี้ปัญหาก็ลดลงครับคือตอนแรกผมอาจจะใช้บริการของแบบขนส่งแบบวินมอเตอร์ไซค์ในช่วงแรกซึ่งก็ไม่ได้มาตรฐานเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเพราะเราคุมไม่ได้ใช่ครับการส่งของอาจจะแบบช้าบ้างหรือว่ามีปัญหาเรื่องเวลามันอยู่ในไม่ได้อยู่ในกล่องครับมันจะสายแล้วมันจะไม่สวยน้ำจิ้มนี่รสชาติเมื่อกี้เป็นยังไงคะครับเดี๋ยวคุณต้องชิมครับชิมจากถ้วยเลยก็ได้ครับจะให้ฉันยกสดเลยต้องอะไรอยู่จะแกะกุ้งก็เดี๋ยวมือไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลังรายการชิมแน่ๆแต่ถามก่อนเมื่อกี้รสชาติเป็นไงอร่อยครับเปรี้ยวไหมผมได้กลิ่นมะนาวแสดงว่าใช้มะนาวแท้มะนาวจริงๆนะมะนาวแท้แล้วก็พริกหนูความแซ่บของกระเทียมพริกหนูสวนผมเลือกเม็ดเล็กๆมันเป็นพริกหนูสวนจริงๆมันจะเผ็ดมันจะเผ็ดแล้วผมจะไม่ใช้เม็ดพริกเยอะเพราะมันจะเหม็นเขียวผมจะใช้เม็ดพริกให้น้อยเลือกเม็ดที่ดีที่สุดเม็ดที่เผ็ดผมจะตำไม่ให้ละเอียดครับเราชิมทีละเม็ดเลยใช่ไหมครับว่าอันไหนเผ็ดไม่เผ็ดอันไหนไม่เผ็ดเราทิ้งก็ขังครับก็ผมจะไม่ตำให้ละเอียดมากครับจะไม่ให้มันคือถ้าพริกมันแตกหมดเลยทั้งหมดแล้วมันละเอียดเหมือนกับการตำนะครับมันจะมีติดความเขียวอะแต่พอมันตำค่อยๆตำมาผมตำเบามากผมมีวิธีการตำด้วยใช่ครับครับแม้แต่การตำก็ยังพิถีพิถันเลยนะคุณนะนี่นะครับสุดยอดมากจนได้รสชาติเป็นน้ำจิ้มที่แซ่บครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือชิมปูกับกุ้งกันนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะเช้าแบบนี้ไปทานกาแฟก่อนดีไหมคะที่ร้านกาแฟ One of a Kind นะคะใช่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าไปร้านกาแฟกันครับค่ะนัดกับพี่โอ๋ใหญ่ไหมเนี่ยอ้าวรอพี่ที่บ้านอีกคนครับดีแล้วเขาไม่มาที่นี่ไม่คงแย่งกินครับผมนั่นน่ะสิคะกำลังรอช้อนซ่อมอยู่เลยครับค่ะจะรอให้รอหน้าร้านก็เนี่ยหน้าร้าน
ก็พี่ก็ยืนรออยู่หน้าร้านแต่ก็สงสัยว่าทำไมมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนึกว่าเข้ามาร้านขายต้นไม้ที่นี่เนี่ยเจ๊เขาติด1ใน10ร้านที่ต้องแวะเลยนะเข้ามาแล้วบรรยากาศก็ดีกาแฟก็อร่อยไปชิมเลยมั้ยดีแต่ว่าสำคัญนะไหนๆวันนี้เนี่ยเรามาถึงนี่แล้วเราต้องมาล้วงความลับเจ้าของร้านซะหน่อยแล้วแหละถูกต้องงั้นไปกันเลยคุณผู้ชมทำไมจัดร้านแบบนี้นี่แนะนำให้รู้จักเลยคุณแอมกับคุณกรอ๋อเป็นเจ้าของร้าน One of a Kind ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้ามาต้องขอชมก่อนเลยแรกที่เห็นคือบรรยากาศดีมากๆให้ความรู้สึกว่าไม่ใช่ร้านกาแฟเลยตอนแรกนึกว่าร้านขายต้นไม้เพราะว่ามีต้นไม้เยอะมากเกือบขโมยกลับไปแล้วค่ะไม่ขายด้วยขายด้วยเหมือนกันเหรอคะนี่เราเชื่อจริงนะขายจริงป่ะเนี่ยขายด้วยขายจริงแต่เราไม่ซื้อเดี๋ยวเราหยิบกลับไปไม่ได้ขโมยละไอเดียดีกว่าค่ะการตกแต่งร้านกว่าที่จะมาเป็นร้านในแบบที่เป็นต้นฉบับปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้มันมีที่มาที่ไปยังไงได้ไอเดียมาจากไหนคะไอเดียมาจากความชอบของตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งที่ทำก็คือมันมาจากบ้านที่เคยอยู่ที่อังกฤษมันเป็นคล้ายๆฟิลแบบเนี้ยก็เลยอยากเหมือนกับจำลองเอาไว้ที่นี่ยกจากอังกฤษมาไว้นี่เลยประมาณนั้นเห็นอย่างนี้คุณผู้ชมสังเกตสไตล์ร้านก็จะมีหลายแบบผสมกันข้างหน้าก็จะเป็นร่มรื่นใช่ไหมข้างในก็ออกจะมีส่วนของดูเป็นบ้านด้วยความชอบอ่ะมันไม่ได้ชอบเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมแล้วมันก็เลยมีความเหมือนกับผสมผสานแบบความชอบของเราและของเขาทั้งเลยกันใช่แต่ไม่ได้แบบเป็นความชัดเจนว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้อย่างเดียวคือเขาจะไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวไงอย่างที่บอกจริงว่ามันมีหลายแบบมีแนวเรโทรด้วยนะคะแบบคลาสสิกก็มีหรือแบบสไตล์บ้านหรือแบบสไตล์สวนก็มีนี่เปิดนานกี่ปีแล้วคะเนี่ย4ปีแล้ว4ปีโอ้4ปีลูกค้าก็เป็นกลุ่มไหนคะส่วนมากตอนแรกๆจริงๆลูกค้ามันเปลี่ยนกลุ่มแรกๆจะเป็นเด็กๆเด็กวัยรุ่นที่ชอบแบบอัปเดตชีวิตเสร็จแล้วมันมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนตอนเนี้ยเป็นครอบครัวที่มาทานข้าวจริงจังแบบเป็นแบบเลี้ยงวันเกิดแบบมีตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นหัวดำหัวขาวหัวทองมีหลายสีเลยงั้นแสดงว่าร้านของคุณกรคุณแอมไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟถูกไหมมีอาหารด้วยซิกเนเจอร์ของร้านคืออะไรหรอจริงๆเกือบทุกจานมันคือสิ่งที่ดีแต่ว่ามันจะมีที่คนชอบมาแล้วต้องไม่พลาดก็จะเป็นต้มยำกุ้งสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งไม่อยากชิมอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบมาถึงแล้วแบบ recommend ให้เลยใช่ไหมว่าต้องมาทานสปาเกตตี้กับต้มยำกุ้งสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งเดี๋ยวเราลองชิมดูไหมใช่ไปเลยไหมคะใช่นะคะค่ะโอเคค่ะเป็นมากกว่าร้านกาแฟเพราะว่าเป็นร้านอาหารด้วยสำหรับครอบครัวเดี๋ยวให้ทั้งคู่แนะนำเมนูดีกว่าค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากอันไหนก่อนเลยจานนี้เป็นต้มยำกุ้งย่างข้าวฝรั่งข้าวอิตาเลียนแล้วเราก็เรียกเป็นข้าวฝรั่งข้าวฝรั่งมันมีความเป็นไทยแล้วก็มีความเป็นแบบฝรั่งผสมกันไปทำให้คนไทยก็ทานได้ฝรั่งก็ทานได้ใช่แล้วนี่มีกุ้งแล้วมีนี่ด้วยลูกเจี๊ยบนะคะไก่ใช่ไหมไก่ไก่แต่ไม่ใช่ไก่ธรรมดาเป็นไก่จิ๋วไก่จิ๋วค่ะอันนี้เมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะคอนชิเกนไก่จิ๋วมันจะเป็นไก่หมักอะไรจ๊ะเป็นผลพาเอาไปยัดตรงผิวซึ่งเราก็จะได้แบบว่ารสชาติที่เป็นอีกแบบนึงนะเพราะมันจะเข้าไปในเนื้อไก่มันจะอยู่ที่เปลือกไก่มันจะกรอบผิวธรรมดาคนส่วนมากจะชอบกินหนังไก่อ่ะแต่ทีเนี้ยพอหนังไก่เนี่ยมันได้ถูกปรุงรสเข้าไปแล้วพอมันไปเจอเนื้อเท็กเจอร์ที่เป็นเนื้อจริงๆของมันมันก็จะได้รับรสชาติไก่ซึมซับเข้าไปอีกใช่ใช่น่ากินนะไก่จิ๋วแล้วรอบๆนี่คุณผู้ชมก็จะมีน้ำราดใช่ไหมคะอันนี้เป็นเกรวีเป็นน้ำเกรวีมาดูเมนูที่3ค่ะอันนี้หน้าตาแบบมันคืออะไรอะคะอันนี้ธรรมดาที่ร้านจะมีเบอร์เกอร์เนื้อหมูไก่สามอย่างแต่ว่าทีเนี้ย
ลูกค้าถามว่าเฮ้ยอยากกินฟอร์กาอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเป็นเบอร์เกอร์หมูฟอร์กาเข้ามาแล้วก็ตัวชิปส์อ่ะมันจะเป็นชิปส์ที่เราทำทุกวันเป็นเบอร์เกอร์หมูฟอร์กาคือตับห่านใช่ๆตับห่านคุณผู้ชมคะกับหมูผสมกันคือผสมกันในก้อนเดียวเหรอคะไม่อันนี้ฟอร์กาอยู่ข้างบนเนื้อหมูอยู่ข้างล่างและเป็นมันฝรั่งที่เขาทำเองสูตรพิเศษของทางร้านคุณผู้ชมนะคะคือทั้ง3เมนูนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคือถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเนี่ยเราก็จะแนะนำก่อนเลยว่า3เมนูนี้เป็นเมนูเด็ดถูกไหมคะเป็นเมนูธันวานี้ในช่วงเดือนธันวาคมช่วงคริสต์มาสปีใหม ผู้ชมเมื่อกี้นี้ว่าเขามีของตกแต่งร้านเยอะแยะเฟอร์นิเจอร์มากมายเลยสวยมากๆเอามาจากไหนกันคะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจะเป็นมือสองนะคะที่นี่แล้วก็เป็นวินเทจส่วนมากจะเอามาจากสแกนดิเนเวียนก็ประเทศเดนมาร์กสวีเดนนะคะที่เราเอามาคือเป็นเพราะว่าเราชอบส่วนตัวแล้วเราซื้อมาเก็บไว้หรือยังไงนั่นคือช่วงแรกของความคิดคือซื้อเก็บชอบแต่ว่าซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรกับสิ่งนี้เราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์แหละแล้วบวกกับที่เราเรียนอาหารมาด้วยเดี๋ยวเราเรียนทำขนมอาหารเดี๋ยวเราเปิดร้านอาหารกับขนมพร้อมกันนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ด้วยนี่คือความคิดแรกทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปซื้อที่ต่างประเทศใช่คุณมาช็อปที่นี่ได้นะเออมาดูที่นี่ได้ถึงบอกว่าเป็นมากกว่าร้านกาแฟไงจริงอย่างโต๊ะตัวนี้ชอบไหมสวยถ้าชอบสนใจไหมคะสนใจค่ะคือกินข้าวเสร็จแล้วอุ้ยโต๊ะตัวนี้แข็งแรงจังเลยฉันซื้อโต๊ะตัวนี้กลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะจริงเหรอคะงั้นเอาซื้อนะตัวนี้แต่ว่าเก็บเงินที่พี่สาวโอนะคะนะคะดีจังเลยเนาะดีจังเลยใจดีนี่ไงเป็นไอเดียสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะทำร้านกาแฟแต่ว่าเป็นมากกว่าร้านกาแฟคือจริงๆเราร้านกาแฟมันไม่จำเป็นต้องลงตัวว่าต้องขายแต่กาแฟแล้วขายอาหารได้มีกันได้เฟอร์นิเจอร์ยังขายได้ต้นไม้ยังขายได้เลยได้ทุกอย่างเลยจริงค่ะแต่สุดท้ายโอ๋สงสัยนิดนึงคือเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟมีเยอะพี่แต่เราจะทำร้านกาแฟให้อยู่มาถึง4ปีเนี่ยเรามีเทคนิคยังไงไหมคะให้สู้คู่แข่งได้ทำไงให้คนรู้จักเยอะๆนะคะจริงๆแล้วอย่าไปเรียกคู่แข่งนี่เอาจริงๆเรียกว่าหมายถึงว่าสำหรับเราคิดว่าร้านกาแฟทุกร้านนะมันคือร้านที่มันเกื้อกูลกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่ได้คิดว่าเป็นคู่แข่งปุ๊บอะเราจะไม่โฟกัสที่เขาเราจะโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วมันก็จะทำให้เราเรียนรู้จากคนอื่นแล้วก็กลับมาคิดว่าเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเรายังดีไหมโอเคไหมแล้วก็โฟกัสที่ตัวเราปุ๊บเราก็จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้นี่คือความสนุกในการทำร้านกาแฟหรือว่าทำร้านของเราจริงแล้วลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าร้านเราอ่ะก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟอื่นๆด้วยเหมือนกันมันจะเป็นข้อดีเพราะว่าเวลาเขามาใช่ป่ะเขาจะเสนอไอเดียของเขาว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคไม่โอเคตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเราได้กำไรจากการที่มีเอ็กซ์เพิร์ทมาบอกเราในความได้แชร์ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะคิดดีนะใช่คิดบวกคิดบวกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจแล้วก็ได้แนะนำนะคะร้านกาแฟร้านอาหารร้านขายเฟอร์นิเจอร์และขายต้นไม้ดีๆทุกให้กับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้านอยู่ที่ไหนฝากร้านอีกนิดนึงครับร้านอยู่ที่เสนานิคม1ซอย34ครับอยู่ใกล้แยกวังหินครับเข้าทางเกษตรนวมินก็ได้ครับออนไลน์สั่งได้ช่องทางไหนบ้างก็เบอร์โทรครับ0863568226ครับแล้วก็จะมี Facebook ครับเสิร์ชสามารถเสิร์ชคำว่าออปูอบแอนปูไข่เดลิเวอรี่ครับแล้วก็จะขึ้นเลยครับซึ่งที่หน้าร้านของเราเปิดวันไหนอะไรยังไงเปิดปิดกี่โมงเปิดเปิดทุกวันครับตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่ทุ่มครับครับเราจะเริ่ม Delivery ตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งครับสั่งล่วงหน้าได้ไหมได้ครับสั่งล่วงหน้าเลยก็ดีครับแล้วนัดเวลาส่งได้เลยครับครับสั่งล่วงหน้าเราไม่ไปกินได้ไหมครับไม่ได้นะครับผมไปกินเถอะค่ะสงสารเขาใช่นะฮะเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณนะครับครับไม่ที่บอกสั่งล่วงหน้าเดี๋ยวจะมากินที่นี่ไงนะโอ้โหหน้าตาน่าทานเดี๋ยวขออนุญาตกินต่อนะคุณผู้ชมอย่าอิจฉากันนะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคัมภีร์วิถีรวยของเราแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8:45 นะคะทาง MCOT HD หมายเลข30วันนี้
้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับ